ครับพี่น้องครับวันนี้นะครับนำบรรยากาศแม่น้ำโขงนะครับในวันที่พายุเข้านะครับผมพายุดีเพรสชั่นนะครับมืดครึ้มเลยนะครับผมแล้วก็น้ำพองนะครับน้ำพองนะครับต้นมะละกอมันมืดนะครับไม่ตอบแสงเลยครับบรรยากาศก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเตือนภัยพิบัตินะครับผมนะครับพายุเข้าน้ำอาจจะขึ้นกระทันหันนะครับถ่ายจากข้างบนนะครับผมถ่ายจากริมเขื่อนนะครับแอดมินยืนอยู่ที่ริมเขื่อนมีลมนะครับลมพัดมาจากทางทิศใต้นะครับผมดูบรรยากาศทั่วไปครับเพื่อนก็วันนี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับตามกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่พยากรณ์อากาศนะครับสำนักข่าวเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับผมก็ส่งผลกระทบให้ฝนตกหนักทั่วทุกพื้นที่นะครับแทบทั้งประเทศนะครับผมทางอื่นเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับทางจังหวัดอื่นทางภาคอื่นนะครับผมเป็นยังไงบ้างแอดมินเดินไปตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรอบของชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นรอบดักปลานะครับผลพวงจากพายุเนี่ยทำต้นกิเลกหักเลยนะครับเห็นไหมหักโค่นเลยดอกกิเลกนะครับสามารถแกงได้นะเพื่อนๆจะลงมาดูข้างล่างสักหน่อยนี่ครับนี่ผมพาเพื่อนๆลงมาดูข้างล่างเลยนะครับผมน้ำพองนะครับถ้าลักษณะแบบนี้ออกเรือหาปลานะครับจะต้องระมัดระวังนะครับฝนจะลงอีกอย่างหนักเลยนะครับวันนี้ครับนะครับผมลำน้ำโขงนะครับช่องในนะครับตรงนั้นเป็นเกาะข้ามเกาะไปอีกเป็นลำน้ำโขงที่กว้างกว่าตรงนี้นะครับเป็นฝั่งประเทศลาวนะครับน้ำโขงไม่ได้แคบเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นช่องในนะเรามองผ่านเกาะนะครับมันก็เลยเหมือนว่าไม่ได้กว้างนะครับนี่ครับพามาดูตรงนี้เลยนะครับเพื่อนดูน้ำครับแม่น้ำโขงถ่ายที่ริมฝั่งบ้านน้ำก่ำนะครับตรงข้ามหาดแห่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับผมนี่เรือของพี่น้องชาวประมงนะครับที่หาปลานะครับมีรหัสเรือนะครับผมจอดเต็มไปหมดนะครับหน้าบ้านผมก็มีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันนะครับเดินต้องระวังด้วยเพื่อนๆต้นไม้โค่นเลยนะครับผลพวงจากพายุเสียดายต้นขี้เหล็กนะครับดอกกำลังงามถ่ายจากมุมบนนะครับอันนี้ภาพรวมครับสถานการณ์แม่น้ำโขงไม่ได้ขึ้นนะครับน้ำไม่ได้ขึ้นแต่ว่ามีลักษณะลมแรงแล้วก็น้ำพองนะครับเป็นพายุนะครับเป็นลมฝนนะครับสังเกตได้จากต้นไม้ใหญ่
ต้นคิริกหักโค่นเลยนะครับแม่น้ำโขงทอดยาวมาจากเชียงรายนะครับเชียงรายทอดยาวมาจนถึงไปจนถึงอุบลราชธานีนะครับไปหมดไปสุดที่อุบลราชธานีแล้วก็เข้าเขมรเข้าเขมรแล้วก็ไปออกทะเลนะครับผมรีผีด้วยนะครับตกรีผีออกทะเลนะครับรีผีคนประเพงนะครับนี่แหละเพื่อนๆขยะลอยมานี่ครับก็หาดแห่นะครับไม่เคยท่วมนะครับไม่เคยท่วมมิดนะครับท่วมแค่เป็นผิวดินนะครับผมตรงนี้จะสูงแต่ถ้าด้านหน้านะครับด้านทางโน้นจะท่วมนะครับท่วมขับเรือเข้าไปในป่าหญ้าได้เลยในพงหญ้าได้เลยนะครับมันเป็นชุมชนทางบ้านนอกหน่อยนะครับมันก็เลยการพัฒนาตรงริมเขื่อนนี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีระเบียงเขื่อนมีฟุตบาทนะครับถนนยังเป็นลูกรังแดงนะครับแต่เมื่อสร้างแล้วผู้คนยังไม่มาอยู่มันก็รกครับผมนะครับจะสะอาดสะอ้านเนี่ยก็ตรงที่หน้าบ้านคนนะครับตรงไหนที่เป็นนาเราไม่มีบ้านคนอยู่มันก็จะรกนะครับนะครับนครพนมถ่ายจากริมโขงบ้านน้ำก่ำนะครับอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับมองไปทางฝั่งลาวเห็นแสงหน่อยๆเห็นแสงสว่างหน่อยๆฟ้าจะเปิดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับลมแห้งโกกันอีกกระฮักเลยบรรยากาศพออยู่ดิเพชชั่นนะครับ3วันนะครับเริ่มเมื่อวานวันนี้อีก1วันแล้วก็พรุ่งนี้นะครับน่าจะหมดนะครับครอบคลุมทั้งภาคอีสานเรานะครับแล้วก็ดูในข่าวในกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอยู่ทั่วทั้งประเทศได้รับผลพวงจากพายุนะครับครับถ้า FC นะครับทางจังหวัดอื่นภาคอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ